ังจากทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เรามาช้อปปิ้งกันต่อที่นี่เลยค่ะริงกุพรีเมียมเอาท์เล็ตค่ะเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่คนญี่ปุ่นนิยมมากันที่นี่มีสินค้าแบรนด์เนมคุณภาพดีทั้งของญี่ปุ่นอเมริกายุโรปและแบรนด์อื่นๆอีกมากมายมาเซลในราคาพิเศษค่ะงานนี้นักธุรกิจของเราจะละลายเงินเย็นกันได้สนุกขนาดไหนเราไปลุยกันเลยผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะได้เวลาอาหารมื้อเย็นอีกครั้งแล้วก่อนเดินทางกลับสู่สนามบินมื้อนี้เราเลือกทานบุฟเฟ่นานาชาติที่โรงแรมแห่งนี้ค่ะนักธุรกิจของเราก็ไม่รอช้าค่ะทานกันเลยถ้าทางจะหิวนะคะเนี่ยหลังจากที่เราได้เที่ยวกันมาแล้ว3วัน2คืนที่เกียวโตโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นถึงแม้จะเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆแต่นักธุรกิจทุกท่านก็ได้เก็บภาพความประทับใจที่ได้มาเที่ยวกับทีมงานได้ใกล้ชิดกับผู้บริหารและเพื่อนๆสายงานอื่นที่สำคัญค่ะเราได้มาเปิดหูเปิดตาดูความเจริญความสวยงามและความเป็นอยู่ของคนที่นี่ทำให้นักธุรกิจของเราหลายท่านถึงกับเอ่ยปากว่าคนญี่ปุ่นเป็นคนที่มีความอดทนและขยันจุดนี้ค่ะจะนำไปเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านนำกลับไปใช้ในการทำงานที่เมืองไทยค่ะผู้ชมครับจบไปแล้วนะครับสำหรับทริป Fantastic Japan นะครับที่ผมบอกแบบนั้นเพราะว่าขณะนี้ผมกำลังอยู่ที่สนามบินคันไซที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นครับคณะของเราเนี่ยเดินทางมาท่องเที่ยวกันมากมาย400กว่าชีวิตเลยทีเดียวและตอนนี้เรากำลังจะเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานครและก็ประเทศไทยแล้วนะครับดูสิครับข้างหลังผมเนี่ยต่อแถวกันยาวเหยียดไปหมดเลยนะครับสำหรับเตรียมที่จะเช็คอินกลับบ้านผมเชื่อว่าความสุขและก็ความประทับใจของการมาเที่ยวญี่ปุ่นครั้งนี้
พวกเราไม่มีวันลืมอย่างแน่นอนและผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงอยากจะมาร่วมสนุกกับเราด้วยพบกันใหม่กับรายการ Gift on Tour ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ